ทนายเดชาประกาศเคียงข้างหมอปราพร้อมแซะทนายหิวแสงอย่าดีแต่เห่าทางโซเชียลจากกรณีประเด็นดราม่าของหมอปรามือปราบสัมภเวสีที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ล่าสุดทางทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางเพจทนายใครทุกข์หลังทราบว่ามีทนายคนหนึ่งออกมาข่มขู่หมอปราจนตัวเองทนไม่ไหวต้องประกาศเป็นที่ปรึกษาให้หมอปราพร้อมกับพูดใครที่เป็นทนายความมาออกโหนกระแสให้สัมภาษณ์ทางทีวีขอให้ทำจริงๆอย่าดีแต่พูดพวกขี้โม้ขี้คุยพวกหิวแสงทั้งหลายอย่าดีแต่เห่าทางโซเชียลโดยหมอปราฝากมาบอกว่าหลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการดำเนินการต่างๆใครที่ข่มขู่ว่าจะแจ้งความจับเอาให้เต็มที่ทนายความคนไหนอยากแจ้งความก็ไปแจ้งความได้เลยถ้าคิดว่าทำผิดก็พร้อมสู้คดีโดยตนรับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับหมอปราโดยให้กำลังใจกันทุกวันพร้อมบอกว่าขอให้ทำจริงอย่าดีแต่พูดท้าให้ไปแจ้งความสิ่งไหนที่ทำผิดรับสารภาพพร้อมน้อมรับแต่หากสิ่งไหนไม่ผิดพร้อมสู้คดีซึ่งหากเป็นความเท็จอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายฟ้องกลับพร้อมแซะพวกทนายหิวแสงที่เสนอตัวว่าจะเป็นทนายให้กับพระปกป้องศาสนาอย่าดีแต่เห่าทางโซเชียลให้รีบไปแจ้งความโดยให้ประชาชนตัดสินเอาเองโดยทุกคดีตนจะพาหมอปราไปโรงพักมอบตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ